นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 ครับนะคะก็ครั้งล่าสุดเจออาจารย์เมื่อวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างแหมคนมานั่งโต๊ะไม่ขาดสายเลยมีคนมาเยี่ยมเยียนอาจารย์ตลอดเลยนะคะก็ทักทายกันนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแฟนรายการนะคะก็วันนั้นอาจารย์ก็ดูดวงให้กับคนที่มาฟรีแต่เห็นวันนั้นก็แฟนรายการหลายๆท่านก็ไปจับเข่าคุยส่วนตัวกับแพรนะให้คำแนะนำใช่ไหมสอนหลายอย่างเลยล้วนๆเลยขอบอกแล้วผมแอบได้ยินนะก็จะมีก็อย่างที่เรียนนะรายการเราก็จะมีกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้อุปโสหน่อยใช่ค่ะนะครับเขาก็คงจะเอ็นดูมองพวกเราเนี่ยเหมือนเป็นลูกเป็นหลานนะเมื่อวานขณะที่ผมกำลังพยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยก็มีเสียงว่าอาจารย์หล่อจังเลยหน้าเด็กจังเลยโอ้ไม่ใช่แอบได้ยินว่าก็มีหลายท่านไปพูดคุยกับแพรเป็นการส่วนตัวให้ศีลให้พรเตือนนะใช่ไหมแนะนำหลายอย่างมากเลยแพรก็เตรียมกระดาษกันมาจดใช่ไหมก็เป็นเรื่องเมาไม่ใช่แหมนะคะก็มีหลายท่านนะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันสักทีแหมหลายคนก็บอกว่าสวยกว่าในทีวีอีกอย่างนี้นั่นแหละ ดีใจตรงนี้แหละไม่ใช่อะไรนะคะแต่ว่ามีหลายท่านเหมือนกันนะคะก็ได้เข้ามาสอบถามเราเรื่องของการสนใจมีความสนใจในการจะเรียนเรื่องของการดูดวงหรือว่าโหราศาสตร์นะคะอาจารย์พรพลก็ได้แนะนำแต่แพรเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ยังสนใจนะคะให้อาจารย์แนะนำดีกว่าก็จริงๆแล้วช่องเราเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะในส่วนของวิชาโหราศาสตร์กับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มาต่อเนื่องนะครับและในเรื่องของแฟนรายการหลายๆคนนะแพรก็หลังจากรับชมเนี่ยรายการเปิดดวง12ราศีก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่สมาคมหลายคนก็เรียนจบแล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นนักพยากรณ์อาชีพหรือบางท่านไปเรียนเพื่อประดับความรู้ทุกวันนี้ก็ทำเป็นลักษณะของอาชีพเสริมหรือว่าใช้ตรวจดวงชะตาให้กับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนะก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์สร้างความเชื่อมั่นนะครับในส่วนของการเรียนนะทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยท่านอาจารย์สิวนาถรุชุพันธ์นะครับนายกสมาคมนะก็ได้ทำการเปิดอบรมนะครับคอร์สใหม่เนี่ยจะเริ่มเปิดเรียนในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2558เปิดเรียนตามเด็กๆมาติดๆเลยนะจ้ะแต่ของเราเนี่ยจะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับสถานที่เรียนก็อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครครับที่โรงเรียนวัดใหม่อมตรสนะครับก็คือพูดง่ายๆใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาติสี่แยกบางชาติถนนอะไรคะอาจารย์โอ้โหนี่ถามแสดงว่าไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ก็ตรงนั้นก็คือเด็กคุณแม่หรือเปล่าจากถ้าเป็นมาจากทางราชดำเนินนอกนะครับวิ่งตรงเข้ามานะเลี้ยวขวาทางที่จะไปขึ้นสะพานพระราม8แต่ไม่ต้องขึ้นเบี่ยงซ้ายค่ะนะครับแล้วตรงมาวัดใหม่ก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับก็บอกเขาว่าสี่แยกบางชาติทุกคนก็จะรู้จักนะก็เปิดอบรมคอร์สนึงเนี่ยจะมีหลากหลายสาขาะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขเลขเจ็ดตัวนะครับรวมไปถึงในเรื่องของไพ่ยิปซีโงเฮงลายมือลายเซ็นแม้กระทั่งในเรื่องราวของศาสตร์ต่างชาติก็มีหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เราจะเข้า AEC แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนะก็มีคอร์สในเรื่องของการเขาเรียกว่าการภาคพยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับคือคำศัพท์ที่ใช้ในการพยากรณ์เผื่อจะเจอลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติค่ะเป็น international แล้วนะใช่เราต้องเข้า AEC นะก็มีการเตรียมความพร้อมหลักสูตรนี้นะครับก็ใช้เวลาเรียนเนี่ยแต่ละวิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนทั้งหมด3เดือนโดยประมาณหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลครับใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับใครสอบไม่ผ่านจะให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับดีตรงนี้เนี่ยล่ะค่ะอาจารย์ก็สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นคือ02-281-7596 0891509909และ0981045299อันนี้คือสอบถามได้นะครับคอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดเรียนในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วครับค่ะ
ค่ะก็มีหลากหลายสาขานะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครสนใจที่จะเรียนสาขาไหนรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงสนใจจะไปเรียนไหมสนใจค่ะเพราะว่าให้อาจารย์พรพจน์ดูให้เราด้วยว่าแพรสามารถเรียนได้ไหมนะคะอาจารย์บอกว่าเรียนได้แต่ยังไม่สอน แหมกำลังจะสมัครเข้าเรื่องเป็นลูกศิษย์เลยค่ะนะครับก็ใครสนใจนะสอบถามได้ผมยืนยันนะครับถ้าคุณมีความตั้งใจจริงๆสามารถประกอบเป็นอาชีพได้และถ้าใครหน่วยก้านดีมีความตั้งอกตั้งใจเนี่ยทางสมาคมมีงานด้านการพยากรณ์รองรับด้วยนะครับค่ะแต่ก็ทราบว่าในวันที่เราไปดวงเอ็กซ์โปมาอาจารย์ก็ไปอยู่ที่บูธของสมาคมด้วยก็เป็นไงบ้างคะวันนั้นในส่วนของทางมิราเคิลด้วยของทางสมาคมด้วยเนี่ยในส่วนของทางสมาคมวันนั้นก็จะมีการตรวจดวงชะตานะครับฟรีให้กับคนที่เขาลงทะเบียนเรียนในวันนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางท่านที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรหรือยังไม่แน่ใจว่าศาสตร์แบบนี้ใช้ได้หรือไม่ก็เหมือนกับเป็นการท้าทายครับดูกันสดก็มีหลายท่านนะที่เป็นคนรุ่นใหม่คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อนะครับก็คือด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของตรรกะในเรื่องของเหตุผลในการใช้ชีวิตก็ไม่เชื่อว่าศาสตร์อย่างนี้เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนบางทีก็ต้องด้นกันสดๆตรงนั้นนะพิสูจน์กันให้เห็นสุดท้ายหลายท่านก็มาเรียนนะครับจากก็วันนั้นก็มีคนสมัครเรียนหลายท่านนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะวันที่6มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็จะเปิดเรียนเป็นคอร์สแรกก็ลองติดต่อสอบถามกันดูนะคะทางสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์นะคะดวงชะตาประจำวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่19พฤษภาคมนะคะ12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอังคารที่19พฤษภาคม2558จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะแมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับตะวันออกหรือบูรพาส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดีนะครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้รับแต่ในทางกลับกันครับการแบ่งปันให้กับคนรอบข้างก็เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำควบคู่แต่เงินทองต้องรู้จักรอคอยโอกาสและจังหวะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันถึงมีเข้ามาวันนี้มันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าพลีพรามถ้าพลาดและติดยาวนะครับกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมงานกับหัวใจไม่ใช่ปัญหาชีวิตนะผมใช้คำว่าวันนี้ทุกอย่างเดินตามแผนนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำในส่วนของความรักเองคนโสดวันนี้นะครับจะมีคนเข้าหาคนที่คบหาก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์มีเพียงเงินทองรวมถึงการลงทุนเท่านั้นนะครับให้ระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานก็ใช้คำว่าต้องลงทุนลงแรงก่อนจึงจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนวันนี้เขาบอกว่าอย่ามัวแต่รอที่จะเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวนะครับเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ่ายดีจะมีจังหวะผ่านเข้ามาโดยเฉพาะการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคำแนะนำหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นในรูปของทุนทรัพย์ความรักหัวใจส่งๆครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับเสริมด้วยสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงทุกประเภทเงินทองก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ความพลิกผันโอกาสติดลบมีสูงแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาทั้งสิ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมยังให้น้ำหนักในเรื่องของงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรือจะได้ในทุกอย่างหรอกครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นวันนี้คิดแค่ทำดี
เท่าที่ทำได้ก็พอแล้วส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบและมีโอกาสครับที่จะได้รับเงินของตัวเองที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนเงินที่คนขอหยิบขอยืมหรือแม้กระทั่งเงินลักษณะของการวางประกันความรักหัวใจวันนี้ฝันให้ไกลและไปให้ถึงนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของงานทำให้เต็มที่ดีเท่าที่ทำได้สีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมยุติธรรมสำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานหรือมีอำนาจในการพิจารณาความดีความชอบส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการให้ใครขอหยิบขอยืมระวังจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตแต่หัวใจทายดีครับมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าวันนี้สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความรักจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานนะวัยรุ่นวันนี้เน้นวัยรุ่นส่วนเงินทองก็อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับผู้อื่นระวังจะเสียเครดิตส่วนเรื่องของงานวันนี้ยังได้ทำในสิ่งที่ถนัดไม่น่าห่วงครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการลงทุนสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานหรือโครงการที่มีความสำคัญนะครับหรือใครที่ได้รับมอบหมายมาก่อนหน้าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะก้าวเดินถึงจุดที่คิดฝันส่วนเงินทองหากมีปัญหาให้ใช้บริการขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่แน่ใจระวังจะเสียฟอร์มและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เผื่อใจหน่อยในเรื่องของงานนะครับอาจจะถูกลดบทบาทลดความสำคัญยุติในบางเรื่องบางงานไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่แต่เงินทองวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วครับคิดอะไรให้พยายามหาทางปฏิบัตินะคิดกู้ให้ติดต่อคิดจะลงทุนให้กล้าตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะฮะเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานนะครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้มีสิ่งทดแทนจะได้มีแนวทางที่จะรองรับเพราะวันนี้ต้องบอกว่างานมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันนะครับส่วนเงินทองยังคงซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหัวใจมีเกณฑ์สมหวังเรื่องการมีบุตรและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานซึ่งมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าทำธุรกรรมแบบลับๆนะไม่เปิดเผยภารกิจบางอย่างหรืองานบางเรื่องเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ใครได้รู้ส่วนเงินทองไม่ดีจ่ายมากก็รับและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็เช่นกันฮะมีแต่ความฉาบฉวยและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมสุขภาพพารานามัยให้แข็งแรงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลานะครับควรจะวางแผนล่วงหน้าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าโลภอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนามีโอกาสได้เริ่มก็ขอให้ทำความรักหัวใจเน้นคนโสดให้เพื่อนช่วยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเรื่องงานอีกหนึ่งราศีสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้แน่นอน
ว่าช่วงต่อไปเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วกับคุณผู้ชมนะคะลงทะเบียนกันก่อน024960493และ024960494นะคะและอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะถ้าถามลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดมาด้วยแล้วก็ตามด้วยข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ